สวัสดีค่ะเจอกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งมารีวิวกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งนะคะหลายๆคนคงอยากได้นะคะแล้วก็คงเป็นวิชลิสต์ของสาวๆหลายๆคนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องนางจะมาด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวกุ้งขอไปอุปกรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้มาถึงตัวกระเป๋าทีหลังเขาก็จะมานี่สายนะคะลิปบิ้นที่เป็นตัวอักษรชาแนลแล้วก็เป็นนูนๆดอกคาเมเรียกล่องเขานะคะแล้วก็ถุงกระดาษนะคะแล้วก็มีถุงผ้าใบนี้นะคะไว้ใส่น้องกระเป๋านะคะถุงผ้าใบนี้ก็คือไว้ใส่น้องกระเป๋าแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นผ้าสีขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมาด้วยแบบนี้มานะคะคือหน้าตาตอนเขามาเขาจะมาแบบนี้อ่ะนั้นเรามาถึงตัวน้องกระเป๋ากันเลยดีกว่านะคะอ่ะให้ดูนะคะด้านหน้าเขาเป็นแบบนี้ด้านข้างด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋าส่วนด้านบนกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูไซส์กันก่อนนะคะกุ้งขออนุญาตดูโพยนะคะไซส์พอดีจำไม่ได้นะคะไซส์จากซ้ายถึงขวาอยู่ที่19เซนติเมตรนะคะจากบนลงล่างอยู่ที่ 12.3 เซนนะคะแล้วก็ความหนาจากซ้ายมาขวาตรงนี้ค่ะอยู่ที่3เซนนะคะใบนี้จะเป็นอะไหล่สีเงินเนี่ยเห็นไหมคะโลโก้ด้านหน้าเขาจะเป็นสีเงินแล้วก็สายโซ่ก็จะเป็นสีเงินนะคะอันนี้เป็นหนังคาเวียนะคะหนังคาเวียจะเป็นหนังเม็ดเล็กๆนะคะคือหนังคาเวียเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าตัวสำหรับตัวกุ้งนะกุ้งชอบหนังคาเวียเพราะว่าคือเวลาเราใช้ไปอะค่ะเขาจะเป็นรอยยากกว่าแบบเป็นรอยเล็บหรือรอยอะไรเงี้ยยากกว่าหนังอื่นนะคะอันนี้คือกุ้งก็เลยมีความรู้สึกว่ากุ้งชอบหนังคาเวียมาพูดถึงน้องกระเป๋าใบนี้กันนะคะราคาช็อปไทยนะคะอยู่ที่ 79,500 บาทแต่ว่าบางสาขาอาจบางช็อปบางเขาเรียกบางบูติกนะคะอาจจะมีแต่ว่าบางบูติกอาจจะไม่มีนะคะต้องรอของหน่อยเพราะเป็นรุ่นที่ฮิตรุ่นหนึ่งเลยจริงๆนะคะส่วนราคาต่างประเทศนะคะเท่าที่กุ้งเช็คนะคะกุ้งเช็ควันนี้นะคะอยู่ที่20,000เอ๊ะขอโทษทีค่ะพูดผิด 2,500 นะคะเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าลองคูณดูแล้วอ่ะลองแบบคิดแบบแปลงค่าเงินดูแล้วอ่ะก็ถ้าคิดแบบค่าเงินณวันนี้นะคะคูณเป็นเงินไทยอ่ะราคาที่เราซื้ ของดอลลาร์สหรัฐนะคะมันจะประมาณ 80,000 กว่าเลยค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของกุ้งเหมือนกันเพราะเราแบบลองคำนวณดูดีๆเอ้ยทำไมราคาเมืองนอกแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางที่อาจจะถูกกว่าหากรีฟันนู่นนี่นั่นเราอาจจะได้ถูกกว่านะคะแต่ประกอบการตัดสินใจเผื่อว่าถ้าเกิดราคาเขาไม่ได้ห่างกันมากนะคะซื้อช็อปไทยยังไงแล้วก็ได้อุปกรณ์ครบนะคะแล้วก็เราก็ยังได้การบริการหรือการเทคแคร์ดูแลจากพนักงานคนไทยด้วยนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกุ้งขอเกริ่นราคามือสองราคามือสองเนี่ยเป็นเรนจ์ที่กว้างมากเลยนะคะขึ้นอยู่กับสภาพของกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ที่มาว่ามีอะไรบ้างแต่กุ้งจะบอกทริคเล็กๆนะคะของการซื้อกระเป๋าชาแนลมือสองว่าจะมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วถ้าเราซื้อใช้งานเองอะค่ะคือมีอย่างเดียวคืออย่างอื่นไม่มีไม่เป็นไรกล่องเกินอะไรเงี้ยไม่ต้องมีริบบิ้นไม่ต้องมีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้มีคือการ์ดโฮโลนะคะด้านในกระเป๋าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตอนในด้านในของกระเป๋านะคะแล้วก็มากลับมาที่ราคาของมือสองก็จะอยู่ที่ประมาณ55,000นะคะบวกน่าจะแบบบวกขึ้นไปแล้วแต่สภาพอย่างที่บอกมานะคะส่วนราคาหิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณ60,000ปลายๆนะคะ60,000ปลายๆถึง70,000ต้นๆก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่นะคะว่าเขาจะหิ้วอะไรมาให้เราบ้างบางที่อาจจะไม่ได้กล่องมาเพราะว่าถ้าถือกล่องมาก็ลำบากกรมสุนนู่นนี่นั่นนะคะก็ลองตัดสินใจกันดูว่าจะซื้อน้องด้วยวิธีการไหนนะคะมาดูกันด้านในเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีโลโก้ชาแนลตรงนี้แล้วก็จะมีแป๊กมีซิปเปิดแบบนี้นะคะซิปช่องนี้เราสามารถใส่ของได้นะคะเพราะว่าเราสามารถล้วงมือยาวไปจนถึงนี่เลยค่ะล้วงมือยาวจนถึงตรงนี้เลยอ่ะจนถึงก้นเลยอ่ะค่ะแต่จริงเอาช่องนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใส่อะไรในชีวิตจริงนะคะเราก็จะเป็นสายโซ่แบบนี้สายโซ่
ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นช่อง1ช่องนะคะนี่สำหรับใส่นู่นนี่นั่นได้จริงๆแล้วสติ๊กเกอร์โฮโลนะคะก็จะอยู่ช่องตรงนี้นะช่องเนี่ยดูจากนิ้วกุ้งนะคะจะอยู่ช่องนี้ที่กุ้งบอกว่าสำคัญก็คือการ์ดใบนี้นะคะที่สมควรมีนะคะเพราะว่าการ์ดนี้ค่ะจะยืนยันเขาเรียกว่าอะไรตัวเลขบนการ์ดนะคะจะเหมือนกับบนกระเป๋านะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการซื้อชาแนลนะคะเพราะว่าตัวเลขของชาแนลนะคะในการ์ดเนี่ย1ใบอะค่ะจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะเหมือนใบเนี้ยเลขเนี้ยก็จะไม่มีใบอื่นที่เป็นเลขนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็น1ใบต่อ1เลขนะคะทั้งชุดนะคะแล้วก็จะมีช่องซิปนะคะถัดมาก็จะเป็นช่องซิปหลังช่องเลยช่องซิปมาก็จะเป็นช่องใหญ่ๆโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็เลยช่องใหญ่ๆโล่งๆมาก็จะเป็นช่องใส่การ์ดนะคะใส่การ์ดได้ทั้งหมด6ใบนะคะนี่แบบนี้ส่วนถ้าเรากลับด้านแบบนี้นะคะไอช่องใหญ่ๆโล่งๆตรงนี้ค่ะก็จะมีสแตมป์คำว่าชาแนลไว้นะคะตรงนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวกุ้งจะมาให้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะมาดูโทรศัพท์มือถือกันนะคะว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะโทรศัพท์มือถือใส่ได้แล้วคิดว่าก็น่าจะใส่ได้สองเครื่องนะคะเพราะมีแบบมีช่องเหลืออยู่นะคะใส่ได้สองเครื่องสบายๆเลยก็อาจจะใส่กุญแจไว้ในช่องซิปก็ได้นะคะเพื่อที่จะแบบไม่ได้โดนนู่นนี่นั่นนะคะเขาเป็นกระเป๋าที่เหมาะสำหรับใช้แบบวันที่เราถือของเล็กน้อยๆหรือวันที่เราไม่ต้องการแบบถืออะไรที่มันใหญ่เอะอะมาเทิงนะคะใบนี้ก็ตอบโจทย์ชวนส่วนด้านหลังก็มีช่องนะคะนี่แต่ส่วนใหญ่จริงๆนะช่องนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใช้หรอกค่ะเพราะว่าดูจากมือที่ลงไปมันค่อนข้างที่จะแบบใส่ของยากนะมันเหมือนแบบมันลงไม่ได้มันลงไม่สุดอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็คือใบนี้ด้วยความที่เขาใช้งานได้หลายแบบเพิ่งจะลองทำให้ดูนะคะนี่ถ้าเราจะถือนะคะจะถือเราก็แค่เก็บสายเขาไว้ด้านในแล้วก็จะถือแบบนี้ได้ถือเป็นคลัชออกงานได้นะคะถ้าเราใช้สายด้วยความที่สายเขาว่าปรับระดับไม่ได้นะคะสายเขาไม่สามารถปรับระดับได้แล้วก็เอาสายออกมาแล้วก็เป็นสายยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถสะพายข้างได้หรือจะสะพายคอร์ดบอดี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือมีอีกวิธีนึงถ้าใครอยากได้แบบสะพายไหล่นะคะเราก็เอาสายเนี่ยค่ะลองแบบพันเข้าไปดูนะคะทำให้สายมันสั้นลงนะคะพันเข้าไปดูคือแบบจะพันรอบ2รอบหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวกุ้งทำให้ดูนี่นะคะก็จะได้น้องกระเป๋าที่แบบสายสั้นขึ้นนะคะก็จะสะพายเหมือนสั้นลงมาหน่อยสำหรับใครที่ไม่ชอบตอนแรกที่แบบสายเต็มนะคะเผื่อว่าเป็นอีกช่องทางเผื่อว่าเป็นแบบอีกวิธีนึงที่จะช่วยนะคะมาถึงวิธีการเก็บดูแลน้องอีกนิดนึงนะคะด้วยความที่ตรงเนี้ยเขาเป็นซิปใช่ไหมคะเวลาเราปิดเนี่ยนี่เห็นไหมคะตัวซิปให้ดูข้างๆตัวซิปตรงเนี้ยมันจะกดน้องกระเป๋าไว้ส่วนใหญ่ถ้าเราเก็บไม่ดีน้องกระเป๋าจะเป็นรอยบริเวณนี้ซึ่งเป็นเกือบทุกใบค่ะมันจะเป็นรอยกดของซิปนะคะก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้นะคะหรือว่าเราแบบวางน้องไว้นานๆหรือเราใช้งานเสร็จนะคะควรจะเอาไอ้แผ่นขาวๆเนี่ยค่ะที่เขาให้มาด้วยนะคะลองไว้ก่อนนะคะมันจะช่วยป้องกันได้นะคะมันจะช่วยป้องกันได้ระดับนึงดีกว่าไม่มีอะไรเลยหรือถ้าเกิดใครทำหายไปแล้วก็ใช้ผ้าปกตินี่แหละค่ะเราก็คือวางไว้ก่อนที่จะปิดน้องก็ได้นะคะเป็นการแบบไม่ให้ซิปเนี่ยกดทับน้องกระเป๋าเราเป็นรอยแบบนี้นะคะเอาจริงๆนะคะคือถ้าสังเกตดีๆจะเห็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกือบทุกใบนะคะของรุ่นนี้นะคะใครที่อยากให้กุ้งรีวิวกระเป๋ารุ่นไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกุ้งก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ